าถึงเรื่องของทุเรียนที่คุณซีบอกไปช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทุเรียนใช่ค่ะนะครับอยากจะบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจขนาดที่ทาง BBC ยกย่องให้เป็น1ใน7ของสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดและน่าทึ่งที่สุดของโลกคือดูประหลาดด้วยนะเรากำลังพูดถึงเครื่องวัดความสุกและอ่อนของทุเรียนแต่ใช้เป็นนวัตกรรมเพราะว่าหลายคนอาจจะเดาไม่ออกว่าปกติทุเรียนเรามองข้างนอกสุกหรือเปล่าหรือว่าขนาดไหนที่กำลังพอดีกินเครื่องนี้สามารถวัดได้เป็นการทำวิจัยเครื่องวัดความสุกและอ่อนของทุเรียนด้วยคลื่นไมโครเวฟซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งอย่างหนึ่งของโลกค่ะโดยคณะวิศวกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังน่าสนใจมากลองเชิญชมดูครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝ้ายธนวรรณเถามูลนะคะวันนี้ฝ้ายพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะที่พามาวันนี้เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนวัตกรรมนะคะที่จะมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายทุเรียนเจ้าตัวนวัตกรรมที่ว่าจะหน้าตาอย่างไรและช่วยคุณได้ยังไงกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะนะคะฝ้ายก็อยู่กับผู้ที่ร่วมในการคิดค้นเจ้านวัตกรรมที่ฝ้ายว่านี่แหละค่ะก็คือวัดความอ่อนแก่ของทุเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรวัฒน์ชิวปรีชาสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ฝ้ายขอเริ่มถามเลยว่าทำไมอาจารย์ถึงสนใจในการคิดค้นในการวัดความอ่อนแก่ของเจ้าทุเรียนนะคะโดยโจทย์เริ่มต้นเกิดจากอุตสาหกรรมส่งออกทุเรียนอย่างที่เราทราบว่ามีปัญหาการปนเปื้อนทุเรียนอ่อนในการส่งออกทุเรียนไปยังต่างประเทศเพราะนั้นอันนี้เลยเป็นที่มาของการพัฒนาวิธีการที่จะคัดแยกตัวทุเรียนอ่อนไม่ให้ปนเปื้อนไปกับตัวทุเรียนส่งออกที่นี้จะนิยมคือเห็นเวลาเราไปซื้อทุเรียนปกติพ่อค้าแม่ค้าก็จะใช้ตัวไม้ในการเคาะฟังอันนั้นก็เป็นวิธีการการฟังเสียงแบบนี้ค่ะอาจารย์มันมีความแม่นยำแค่ไหนคะต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญอันที่สองคือปริมาณตัวทุเรียนที่ต้องเคาะเนี่ยมันเยอะนั่นน่ะสิบางทีถ้าเราจะส่งออกเป็นแบบเรือลำใหญ่ๆจะให้มานั่งเคาะทีละลูกอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะความล้าเกิดจากการฟังของคนเคาะก็เป็นประเด็นคิดไหมว่าจะสามารถไปคว้ารางวัลเพราะต้องบอกเลยว่าสามารถไปคว้ารางวัลเหรียญทองแดงในเวทีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเจ้าเครื่องมือของผมว่าส่วนหนึ่งด้วยความแปลกนี่แหละครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าเป็นผลไม้เป็นเครื่องมือที่มันสามารถประยุกต์ในอนาคตเนี่ยกับผลไม้อื่นได้สามารถไปต่อยอดต่อได้ว่าอย่างนั้นก็เริ่มต้นก็ต้องมีการทำการแคลิเบตตัวเครื่องก่อนค่ะสภาพอากาศมันก็ไม่เหมือนกันครับสภาวะในการใช้งานก็ต้องมีการสอบเทียบตัวเครื่องด้วยค่ะก็พอเสร็จแล้วก็จะโชว์ว่าเป็นแคลิเบตอิสตันโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็เอาตัวผลทุเรียนที่ต้องการทดสอบวางนี่ผลใหญ่เลยนะคะครับก็จะขึ้นมาเลยว่าเซลล์ก็คือไม่เหมาะแน่นอนที่จะส่งออกครับอย่างนี้ต่อไปในอนาคตค่ะอาจารย์จะพัฒนาเจ้าตัวนวัตกรรมนี้ไปต่อยอดเกี่ยวกับตัวผลไม้ชนิดอื่นๆยังไงได้บ้างคะก็ตอนนี้เราก็มองโจทย์ต่อไปก็คือถ้าทุเรียนประสบความสำเร็จได้ดีก็เมลอนก็เป็นอีกโจทย์นึงแต่เรื่องของการคัดแยกเมลอนคงจะไม่ได้แค่อ่อนแก่ไม่ได้อ่อนแก่จะต้องบอกความหวานระดับความหวานนี่สามารถพัฒนาต่อยอดวัดได้คะอาจารย์แล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันในการทดลองวัดก็เบื้องต้นก็ผลก็สามารถที่จะบ่งบอกระดับความหวานต่างๆได้ฉะนั้นก็รอคอยแล้วก็รอผลต่อไปว่าผลในการวิจัยจะสามารถพัฒนาแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับการส่งออกผลไม้ในประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะชนีอย่างนี้ค่ะนะหมอนทองนี้ค่ะนะครับการยาวการยาวรู้ไม่ค่ะแต่รู้สุภาพสตรีจะไม่ค่อยทานทุเรียนคือกลัวแบบมีกลิ่นปากครับผมเล็กน้อยมีคนโบราณเคยบอกว่าให้เอาน้ำใส่ที่เปลือกทุเรียนแล้วก็อมๆแล้วก็ลองดูนะครับแล้วมันจะหายไม่รู้ผมก็ไม่เคยลองมีคนเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเดี๋ยวกินมังคุดตบเข้าไปดีกว่าอันนั้นก็อาจจะได้ก็ดีแต่ที่แน่ๆคือทานเสร็จเรียบร้อยก็น้ำยาบนปากนะครับหรืออะไรสักนิดนึงก่อนไปพูดกับคนอื่น